พี่ช่วยแนะนำแนวทางหรือบริษัทที่เขารับสายงานวิชวลเอฟเฟคทีได้ไหมครับปกติสายงานวิชวลเอฟเฟคเนี่ยครับในแผนกเนี่ยมันจะมีหลายหน้าที่งานเลยครับเช่นตำแหน่งงานพรีวิชวลไลเซชันเนี่ยครับเช่นค่ายหนังเนี่ยครับเขาอาจจะบรีฟงานครับว่าอยากจะได้ตัวละครแบบนี้ครับแล้วเขาอาจจะส่งภาพ2มิติมาให้น้องดูครับน้องเนี่ยต้องแปลงภาพ2มิติอันนั้นครับให้เป็นภาพ3มิตินะครับแล้วให้ผู้กำกับดูครับซึ่งน้องต้องรู้เรื่องมุมกล้องนะครับและนำเสนอเก่งและใช้โปรแกรมพวกมายานะครับโปรแกรมนุกหรือว่าโปรแกรมพรีเมียร์นะครับตำแหน่งงานต่อไปในแผนกกราฟิกครับชื่อว่า Layout TD นะครับ TD นี่ย่อมาจาก Technical Director นะครับมันคือคนที่เตรียมฉากละครหรือฉากหนังเนี่ยครับก่อนที่ดาราเนี่ยจะมาเข้าฉากนะครับน้องต้องออกแบบมุมกล้องครับหรืออาจจะต้องเช็คเลนส์ครับว่าต้องใช้เลนส์ไวด์หรือเปล่านะครับหรือว่าฉากเนี้ยจะถ่ายแบบลองเทคหรือเปล่านะครับต่อไปคือคอนเซปต์อาร์ติสต์ครับเป็นคนออกแบบมูดแอนด์โทนนะครับหรือแสงสีหรือบรรยากาศในหนังนะครับตำแหน่งงานต่อไปคือโมเดลเลอร์ครับเป็นคนปั้นโมเดล 3D ขึ้นมานะครับก็อาจจะใช้โปรแกรมมายานะครับสร้างพร็อพขึ้นมาครับเช่นช้อนโต๊ะหินนะครับหรือว่าผีเสื้อนะครับตำแหน่งงานต่อไปคือ Texture Artist ครับเขาจะต้องทำสีหรือเชดดิ้งพื้นผิวครับเช่นอยากให้พื้นผิวมันโปร่งแสงหรือว่ามันวาวหรือเปล่านะครับต้องเป็นคนเชี่ยวชาญในการใช้รูปนะครับหรือว่าเป็นคนรีทัชเก่งนะครับตำแหน่งถัดไปคือ Rigging TD นะครับหรือเป็นคนวางกระดูกนะครับต้องเชี่ยวชาญเรื่องกายวิภาคนะครับของคนสัตว์สิ่งของนะครับรู้ว่าข้อต่อเนี่ยเคลื่อนไหวยังไงนะครับเวลาคนบิดแขนนะครับหรือหุ่นยนต์ประกอบร่างนะครับต้องทำท่าแบบไหนนะครับถัดไปคือตำแหน่ง Animator ครับคือนี่กำหนดความเคลื่อนไหวของตัวการ์ตูนนะครับแล้วก็สมมติตัวการ์ตูนเนี่ยกำลังเศร้าอยู่เขาต้องนั่งเศร้ายังไงนะครับต้องทำท่ายังไงถัดไปคือตำแหน่ง FX 3D นะครับเป็นคนทำเอฟเฟกต์นั่นแหละครับดินน้ำลมไฟนะครับก็จะใช้โปรแกรม Houdini นะครับหรือ Real Flow นะครับถัดไปคือ Lighting TD คือจัดแสงนะครับเพื่อนำเสนอ Mood and Tone ออกมาให้มันถูกต้องนะครับมีความรู้เรื่องแสงธรรมชาตินะครับต่อไปคือ Rendering TD นะครับคนที่มารีวิวงานของ Lighting TD อีกทีครับตำแหน่งงานนี้เนี่ยน้องสามารถเซิร์ชใน JobDB ครับหรือ LinkedIn ได้เลยครับใช้คำว่า VFX นะครับหรือน้องจะสมัครงานตามค่ายหนังหรือค่ายละครต่างๆก็ได้ครับเงินเดือนสตาร์ทที่ประมาณ 2-30,000 บาทนะครับ